4. ทุติยอาสาทปริเยสนสูตรว่าด้วยการแสวงหาคุณของอายตนะสูตรที่2 16. ภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรูปได้พบคุณของรูปแล้วคุณของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของรูปพบโทษของรูปแล้วโทษของรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากรูปได้พบเครื่องสลัดออกจากรูปแล้วเครื่องสลัดออกจากรูปมีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของสัทธาเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของคันทะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของรสะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของโผฏฐัพพะเราได้เที่ยวแสวงหาคุณของธรรมารมณ์ได้พบคุณของธรรมารมณ์แล้วคุณของธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นคุณมีประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาโทษของธรรมารมณ์ได้พบโทษของธรรมารมณ์แล้วโทษของธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นโทษประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาเราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์ได้พบเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์แล้วเครื่องสลัดออกจากธรรมารมณ์มีประมาณเท่าใดเราเห็นเครื่องสลัดออกประมาณเท่านั้นดีแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายตราบใดเรายังไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกจากอายตนะภายนอก6ประการนี้ตามความเป็นจริงรู้อันหนึ่งญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทุติยอาสาทปริเยสนสูตรที่4จบ